ซาวีดัสสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่านะคะช่วงนี้เนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมมีใครคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะคะหรือว่าต่อให้พี่ลงนะคะพี่ก็ไม่บันทึกเสียงเพราะว่าด้วยความที่พี่ไม่สะดวกนะคะคือหลายๆอย่างนั่นแหละทุกคนก็เลยทำให้สามารถลงได้แค่คลิปแล้วก็อาจจะพูดคุยกันไม่ได้นะคะแล้วในคลิปนี้เนี่ยพี่ก็มาในแบบไม่ใช่เฮเดย์นะคะทุกคนเป็นเกมในบริษัทเดียวกันนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า Cat of Can นะคะที่อยู่ในบริษัท Supercell เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเข้าเกมหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะกับเฮเดย์แต่ในรูปแบบเกมเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะ Cat of Can เนี่ยจะเป็นเกมแบบแนวสร้างหมู่บ้านนะคะฝึกกองกำลังนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะไปโจมตีบ้านอื่นๆนะคะถ้าเปรียบเหมือนเฮเดย์ก็แบบถ้าสมมติเป็นเฮเดย์เนาะก็จะแบบปลูกผักปลูกอะไรไว้หาเงินเยอะๆอ่ะพี่เปรียบเทียบนะไปแบบทำลายบ้านอื่นเขาก็คือแบบไปเยี่ยมฟาร์มเกรกอย่างเงี้ยเพื่อไปทำลายสวนผักเกรกตัดต้นไม้เกรกทิ้งให้หมดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะขโมยทรัพย์สินหรือว่าสิ่งมีค่าต่างๆกลับมาหมู่บ้านตัวเองเพื่อที่จะบูรณะหมู่บ้านตัวเองให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรนะคะทุกคนอะไรประมาณนี้ก็พูดเวอร์ไปเนาะก็แค่พูดให้เห็นภาพนะคะทุกคนว่าเป็นเกมแนวประมาณไหนแล้วก็ในการเล่นนะคะอันนี้พี่ก็เลเวล47แล้วซึ่งเลเวลนี้นะคะพี่ก็ทำการกู้คืนมานะคะซึ่งพี่เล่นเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะทุกคนก็อยู่ณ47นะคะทุกคนตอนนี้ซึ่งดีใจมากพี่บอกตรงเลยว่าพี่ดีใจมากมากที่แบบกลับมาเล่นได้อะทุกคนก็คือแบบเคยจะพยายามกลับไปเล่นแต่มันกลับไปไม่ได้นะคะแล้วในคราวนี้กลับมานะคะกะว่าจะแบบเริ่มเล่นใหม่แล้วให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะกลายเป็นว่าพอพี่โหลดมาเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาว่ามีเมลนี้นะคุณใช้เมลนี้ในการเข้าเนี่ยเพราะว่าคือพี่ทำการแบบว่าเชื่อมต่อกับตัว Facebook ไว้นะคะเมื่อก่อนแล้วคราวนี้ Facebook ตอนนั้นน่ะมันเป็น Gmail เดียวกันนะคะที่พี่เข้าเกมนี้ไว้แล้วพี่มาเข้าอีกทีนึงโดยใช้เมลนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้แจ้งเตือนมาว่าจะลองเข้าดูไหมเนี่ยรหัสนี้พี่ก็งงๆนะคะว่าเอ๊ะรหัสอะไรฉันเข้าไม่ได้เราไม่ใช่หรอแต่ปรากฏว่าพี่เข้าได้ค่ะทุกคนดีใจมากค่ะแล้วทุกคนก็มาเริ่มดูที่เลเวล47เลยนะคะอาจจะงงๆสำหรับคนที่เห็นพี่แนะนำนะคะแล้วก็อยากจะลองโหลดมาเล่นดูนะคะยังไงเนี่ยถ้าหากว่าใครเริ่มเล่นใหม่แล้วไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็ให้คอมเมนต์ถามพี่มาได้นะคะพี่ก็ระดับกูรูนะคนหนึ่งเหมือนกันทุกคนตัวตึงอยู่นะมีคงมีแคนมีอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้หมู่บ้านพี่ค่อนข้างที่จะรกรุงรังมากเลยเนี่ยทุกคนเก็บเงินก็ไม่ได้แล้วเงินเต็มมากตัวนี้นะคะมันคือเครื่องสูบน้ำมันอมฤตนะคะเครื่องสูบน้ำอมฤตสูบน้ำอมฤตถามว่ามีไว้เพื่ออะไรน้ำอมฤตนะคะเรามีไว้เพื่อที่จะฝึกทหารนะคะนี่คือทหารของเราเพื่อที่เราเนี่ยนะคะจะไปสู้รบกับบ้านอื่นๆนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะแบบมันฝึกทหารไม่ได้แล้วรอฝึกให้ทุกคนลบทีนี่ว่าจะได้นะคะเดินบ่อยเร็วมากเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมันก็เต็มนะคะทหารเต็มอันนี้เป็นเครื่องปรุงยานะคะเราจะปรุงสายฟ้าเพื่อที่เราจะไปแบบฟาดลงในแบบบ้านอื่นนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปโจมตีหมู่บ้านอื่นๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำอมฤตก็เหลือเยอะก็คือขีดของพี่นะคะมี4ล้านเหรียญก็4ล้านเต็มสุดแค่นี้คือทุกอย่างเต็มหมดเลยอ่ะมันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปปล้นบ้านคนอื่นไหมแต่ก็จะเล่นให้ดูนะคะแป๊บนึง
แต่พี่ต้องหาอะไรทำนะคะเพื่อให้บ้านนั้นแบบมันแบบตังไม่เสียอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นโรงสร้างทหารมืดโรงตรงนี้จะสามารถสร้างทหารมืดได้นะคะผู้หญิงคนนี้นะคะคือนางฟ้าทุกคนเรามีนางฟ้าไว้เพื่อเวลาที่เราไปโจมตีหมู่บ้านคนอื่นแล้วเราจะโดนอาวุธยิงสวนกลับมานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีนางฟ้าเอาไว้ชุบเลือดชุบชีวิตนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ตายนะคะทุกคนถ้าโดนอาวุธแรงๆก็ตุยได้เหมือนกันนะคะจะพิจารณาอัพความด้วยมือตอนนี้พี่อัพสารกลางอยู่นะคะซึ่งใช้เวลา1วันเต็มๆแล้วการที่จะอัพอะไรก็คืออัพไม่ได้ท่านต้องอัพเกรดสารกลางให้เป็นเลเวล8ตอนนี้สารกลางที่เลเวลเท่าไหร่เอาเลเวล7แล้วก็พูดไปซะถึงเลเวล10องค์11เอ้ยเนาะมาดูอะไรที่จะสามารถอัพได้อะไม่ได้แล้วสาวมันอัพไม่ได้อ่ะทุกคนด้วยตัวช็อตไฟฟ้าอันนี้ก็อัพไม่ได้ย้ายได้นะคะทุกคนทุกอย่างนี่คือย้ายได้หมดเลยเหมือนกันกับเฮเดนะคะ4ชั่วโมงอัพเสร็จสีแดงๆนะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นอาณาเขตที่เขาแบบว่าจะสามารถดูแลได้นะคะเมื่อมีคนมาบุกรุกพื้นที่นะคะก็ดูแลได้แค่นี้ก็ปล่อยเขาไปไม่เป็นไรนะคะฝั่งนี้เนี่ยอาวุธพร้อมนะคะมารูปแบบไหนก็พร้อมพุ่งชนนะมีอัพเกรดได้ไหมอันนี้ก็ได้อ่ะกะจะไปบวกให้ทุกคนดูแต่มันแบบแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเงินที่เราได้มาน่าจะมาอยู่ตรงนี้นะคะรถเข็นของปล้นนะคะทุกคนก็คือไปปล้นมาแหละแต่เงินมันเต็มไงโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยในการที่เราจะไปโจมตีหมู่บ้านของคนอื่นนะคะเราจะต้องกดคำว่าโจมตีด้านล่างนะคะเห็นไหมของพี่จะมี2ดาวนะคะเพราะว่าพี่แบบไม่ได้เต็ม5ดาวพี่แบบเด้งดอยกลับมานะคะคือไม่ชนะเดี๋ยวพี่จะกดไปที่โจมตีจากนั้นเราจะค้นหาคู่ต่อสู้นะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่รู้ก็เลือกหมู่บ้านที่ตัวเองคิดว่าจะสู้ได้นะคะถ้าหมู่บ้านไหนที่ดูแล้วแบบโอ๊ยไม่ไหวไม่สู้อย่างเงี้ยก็อย่าไปสู้กับเขานะคะเพราะว่านอกจากเราจะไม่ได้อะไรแล้วนะคะเรายังเสียหายไปกับทหารของเราก็ตายหมดนะคะเงินทองอะไรก็ไม่ได้นะคะดาวก็ลบอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปไฟกับที่แบบเยอะๆนะคะบ้านหลังนี้ก็ไม่เอาเดี๋ยวพี่แบบต้องโชว์เท่ๆหน่อยปะจังหวะนี้ดีเลยทุกคนนี่กำลังอัพพ่อมดอยู่นะคะขอเขาพ่อมดเขาแบบมีการแบบโดนตัดกำลังแน่อะไรทุกคนไปค่ะอันดับแรกเราจะลงสายฟ้าWe'll be right back.
ี้เลือดน้อยอะไรแบบนี้นะคะกลับบ้านนี่ก็คือเป็นการสู้รบนะคะตอนนี้เหรียญเราแบบมีเยอะของป้นโบนัสได้ถูกส่งไปยังกรมคลังแล้วโอเคตกลงนี่นะคะนี่คือกรมคลังเก็บได้ทุกเมื่อนะคะเมื่อไม่มีตังค์แต่ตอนนี้ก็คือพี่รวยมากก็คือสปีดของพี่มันเต็มตรงนี้พี่ก็เก็บไม่ได้นะคะน้ำมีอยู่5ล้านเหรียญมีอยู่3ก็ยังเก็บไม่ได้เลยตรงนี้เราจะฝึกกองกำลังเดี๋ยวลองอัพเกรดสิมันอัพได้ไหมอัพไม่ได้สารกลางไม่ถึงนี้เราก็จะสร้างทหารไว้นะคะโอเคถ้าเป็นสีแดงคือไม่ได้ละคือเต็มก็ริมนะคะก๊อปริมก๊อปริมนะคะอะไรสักอย่างละมันมีไว้นะคะเพื่อที่จะขโมยอย่างเดียวนะคะเขาจะวิ่งไปที่ตัวเงินอย่างเดียวนะคะไม่สนใจอาวุธอื่นใดที่จะมาทำร้ายนะคะประมาณนี้เดี๋ยวพี่แบบดูแลรักษาหมู่บ้านก่อนเฮ้ยช่างเรามี3ไม่ใช่เหรอตอนเนี้ยสะอาดบ้านนะคะพวกต้นไม้ขอนไม้อะไรเนี่ยก็จะทำให้แบบได้อะไรนะบางครั้งก็จะได้เพชรนะคะทำไปเถอะถ้าใครเลี้ยวน้อยๆอ่ะมีอะไรให้ทำก็ทำไปเถอะแต่พี่ว่ามันลกตอนนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้ตอไม้อะไรผุดขึ้นมาแบบนี้นะเห็นแรงพี่ไหมเลเวลลิเงิน3นะคะซึ่งอันดับผู้เล่นสูงสุดนี่มีนะคะทุกคนนี่ดูแรงเขาซะก่อนเดี๋ยวพาไปดูบ้านดูบ้านแตกต่างไหมทุกคนแตกต่างกับบ้านพี่มากเด้อเหนื่อยชั้นมากเลยนะคะอันนี้เฮ้ยน่ากลัวนะแบบนี้เป็นไงคะทุกคนไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันกับเฮเดนะคะอัปเดตไปเรื่อยๆค่ะอัปเดตไปให้แบบเหนือชั้นบ้านพี่อาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้บ้านอยู่ติดกับถนนเลยนะคะก็อาจจะมีเสียงรถเสียงจักรยานอะไรก็ขออภัยด้วยทำให้ดูหมดแล้วอะถ้าหากว่าใครนะคะอยากจะโหลดมาเล่นเนี่ยก็โหลดมาได้เลยนะคะเป็นเกมที่ดีเหมือนกันนะคะก็อยากให้ตัวเองนี่ติดก็แล้วกันนะคะก็คือแบบดีมากๆอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าพี่เล่นมาจนถึงขนาดนี้ก็คิดดูนะคะทุกคนมันอัปเดตได้เรื่อยๆอะค่ะมันก็จะต่างไปเรื่อยๆนะคะก็คือจะต่างออกไปก็คือเหมือนบ้านเมื่อกี้ที่เราเข้าไปแอบดูของเขาเนี่ยคล้ายๆแบบเป็นเหมือนการ์ตูนแล้วนะคืออัปเดตไปจนแบบไม่เหลือเขาโครงอะไรที่มันจะเหมือนเราแล้วนะคะถ้าใครโหลดมานะคะเลเวล1ก็จะแบบดูแหม่งๆนะคะดูตลกแล้วแบบว่าของผมโหลดมาแล้วแบบกากมากเลยนะคะคือตอนแรกที่เราโหลดมาทุกๆอย่างจะเป็นไม้หมดเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นบอน้ำอมฤตปืนพวกปืนอะไรแบบเนี้ยถ้าพี่พูดก็คงไม่เห็นภาพนะคะถ้าโหลดมาก็จะรู้นะคะว่าทุกอย่างเป็นไม้หมดเลยถ้าเราแบบอัปเกรดสิ่งนั้นๆ นะคะก็จะเปลี่ยนจากไม้เป็นเหล็กเปลี่ยนจากเหล็กเป็นไทเทเนียมเป็นทองอะไรแบบนี้นะคะ
ความแข็งแกร่งก็จะมากขึ้นความสามารถในการจุของก็จะมากขึ้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะพี่ก็จะลง Cat of Can สลับกับ Payday ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังไงแล้วเป็นเพลงที่อยู่ในบริษัทเดียวกันนะคะสิ่งที่ซุปเปอร์เซลล์ทำนะคะดีแน่นอนทุกคนก็คือไม่มีผิดหวังนะคะกำแพงบ้านพี่นะคะคือกำแพงที่เราได้มาตอนนี้ก็จะเป็นแบบกำแพงไม้นะคะถ้าใครคิดว่าอยากจะเล่นรถไฟที่มาถึงเลเวลตรงนี้ก็มาได้เลยนะคะทุกคนตามพี่มาน้องทำมาให้ได้เด้อตอนนี้พี่อยากซื้อแบบช่างว่ะทุกคนซื้อช่างได้อีกไหมอ๋อ 1,000 ซื้อได้อีก5แต่ว่าต้องใช้เพชร 1,000 เหรียญน่ะอันนี้พี่มีแบบ697เหรียญอย่างนึงนะคะที่พี่อยากจะแนะนำนะคะใครเพิ่งจะโหลดมาอย่าพยายามไปใช้เพชรในตอนแรกๆที่เราเล่นแล้วเขาบังคับให้เราใช้1เพชร2เพชรอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่มันสำคัญนะคะก็คือช่างเครื่องนะคะผู้ชายคนนี้แหละซ่อมอะไรอยู่แถวนี้นะคะเพราะว่าเมื่อเราใช้ไปหมดแล้วเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องแบบอัปเดตช้าจังทำไมฉันมีช่างคนเดียวซื้อช่างเพิ่มดีกว่ากลายเป็นว่าไม่มีเพชรซื้อเพิ่มนะคะถ้าไม่ใช้เงินจริงๆเติมไปนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมานึกเสียใจทีหลังว่าแบบฉันไม่น่าใช้เพชรไปตอนนั้นเลยตอนที่เขาแนะนำแบบนี้นะคะอย่าหาทำเก็บไว้อะมันดีแล้วพี่จะสะสมอีกนะคะพี่จะต้องใช้1,000เพชรนะคะตอนนี้มี700ช่วงนี้นะคะก็มีงานประจำด้วยมีงานอดิเรกด้วยแล้วก็มีติดคิวแต่งฟาร์มด้วยนะคะก็อาจจะลงคลิปช้าแต่ไม่ทิ้งคนดูไปไหนแน่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่คิดว่าไม่มีเหตุอะไรเร่งด่วนนะคะสำหรับ Payday ที่เราจะต้องอะไรแบบว่าเรื่องการอัปเดตอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ลงคลิปแบบที่แต่งฟาร์มลูกค้าให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่น่าจะติดขัดตัวไหนแล้วนะคะ Payday เนาะหรือว่ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามพี่มาได้ค่ะเมื่อพี่ว่างพี่ก็ไล่ตอบทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนไม่ทิ้งคนดูไปไหนหรอกก็เดี๋ยวลงคลิปนี้ในวันนี้เดี๋ยววันหลังก็ลงเฮเดย์ให้ดูนะอาจจะเป็นการแบบมาดูโชว์บ้านลูกค้านะคะแล้วก็จะไปเล่นฟาร์มตัวเองแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็จะไปแต่งความให้ลูกค้าเสร็จนะคะเพราะว่างานพี่นะคะถ้าพี่รับมาเนี่ยพี่ก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็สวยที่สุดให้สมกับที่ลูกค้าเลือกนะคะในเดือนนี้เนี่ยพี่วางคิวไว้5คิวนะคะถ้าเป็น5แล้วก็จะไม่รับเพิ่มนะคะเพราะว่าเหนื่อยนะคะทุกคนในการออกแบบในการแต่งโดยที่ไม่มีแบบแต่งไม่ดีเลยขยายพื้นที่นะคะเพราะว่าความเหนื่อยมันอยู่ที่ความกว้างของฟาร์มนะคะไม่ได้อยู่ที่เลเวลมากหรือเลเวลน้อยนะคะจริงหรือเปล่าก็ให้ทุกคนไปคิดตามนะคะว่าแบบจริงไหมถ้าเราแบบเลเวล100เราขยายพื้นที่ครึ่งนึงแต่เขาคิดเต็มแบบเลเวล100เงี้ยก็ไม่ไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเลเวล36ขยายพื้นที่เต็มหมดแต่จ่ายแค่50บาทมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเหนื่อยมันก็ขึ้นอยู่ที่ความกว้างที่ทุกๆคนนะคะขยายพื้นที่ไว้พี่ก็จะปรับราคาใหม่นะคะแล้วก็อันไหนที่พอจะทำให้ได้พี่ก็จะทำนะคะถ้าหากว่าคิวมันเต็มหรือพี่ไม่สะดวกจริงๆ
พี่ก็ไม่หลับนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือร่างกายไม่ไหวนะคะเอาทุกอย่างแล้วค่ะตอนนี้นะคะต้องการเงินนะคะมีใครบ้างที่ไม่ต้องการเงินขนาดต้องใช้เงินเลยทุกคนเฮ้ยบ้านพี่สะอาดขึ้นแล้วปะนี่เป็นไงดูเป็นยังไงคะสะอาดเรียบร้อยมีช่างอยู่คนเดียวอีกคนนี้มาแบบมาซ่อมอันนี้อีกคนนึงซ่อมหมู่บ้านศาลากลางใช้เวลา1วันเดี๋ยวเมื่ออัพศาลากลางเสร็จนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะมาเล่นให้ดูอีกครั้งนึงนะคะซึ่งมาดูว่าเราจะซื้ออะไรได้มั่งนะคะแล้วก็จะเอาตัวทองมาล้อมให้หมดเลยนะคะไม่มีใครกล้าแหยกกับบ้านพี่เลยถ้าไม่ใช่เลเวลแบบใหญ่ๆช่วงนี้ก็ต้องนอนดึกตีหนึ่งตีสองตื่นเช้าไปทำงานด้วยเมื่อโตขึ้นภาระก็เยอะขึ้นค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องๆทุกคนนะคะที่กำลังดูตั้งใจเรียนนะคะเรียนก็ให้เรียนไปในแนวทางที่ตัวเองนั้นอยากจะเป็นนะคะที่ใฝ่ฝันอยากจะทำนะคะไม่ใช่เรียนไปเฉยๆเรียนเพื่อให้ได้วุฒิหรือได้ปริญญามาแต่ก็ไปทำงานที่ไม่ใช่แนวตัวเองนะคะเป็นว่าหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้เจอนะคะแล้วก็เรียนในสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วเราก็จะเจอกับงานที่เรานั้นชอบนะคะเมื่อทำงานที่เราชอบนะคะทุกๆวันจะเป็นวันที่ดีนะคะตื่นขึ้นมาก็โอเคไปทำงานแล้วก็พักก็กลับบ้านอย่างนี้นะคะไม่ใช่ต้องตื่นขึ้นมาแบบนี่ฉันต้องมาทำงานอันนี้หรอฉันไม่ชอบเลยฉันไม่ต้องการอะไรแบบนี้นะคะอันนี้พี่ก็แนะนำเฉยๆนะคะใครที่ชอบเล่นเกมแคสเกมอะไรแบบนั้นนะคะก็ไปเรียนแบบตัดต่อครีเอเตอร์ครีเอทอะไรไปนะคะมันก็จะเป็นแนวทางของเราเองเนาะตอนนั้นแหละตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะหาอะไรอัพไว้เพื่อไม่ให้ช่างเนี่ยว่างนะคะอัพสปริงตัวสปริงนะคะเวลาที่ใครเขามาที่หมู่บ้านเราเพื่อที่จะโจมตีนะคะตัวสปริงหรือตัวระเบิดที่เราวางไว้เนี่ยเขาจะไม่สามารถมองเห็นนะคะเมื่อเขามองไม่เห็นสมมติเขาทิ้งทหารลงมาประมาณนี้ช่วงนี้เขาก็จะเจอกับระเบิดถ้าทิ้งลงมาช่วงนี้เขาก็จะโดนสปริงดีดออกไปนะคะอันนี้นะคะพอพี่อัปเดตเนี่ยความแรงนะคะดาเมจของสปริงเนี่ยก็จะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะอัปเดตทิ้งไว้ก่อนนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวปรุงยาแป๊บนึงสายฟ้าฟาดอ่ะอย่างละ2เสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรจะทำแล้วเพราะว่าแบบดูนะอันนี้เงินเหลืออยู่3 ล้านมาเก็บตรงนี้เก็บไปก็เต็มครั้งเต็มแบบรวยไม่ไหวนะคะทุกคนคิดดูว่าที่เก็บเงินเหรียญนี่คือแบบล้นออกมาได้เลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับ Cat of Care นะคะเดี๋ยวพี่ก็คงจะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาดูเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะทำแล้วเนาะเปรียบเสมือนเฮเดย์แหละเพราะว่าจริงๆ Cat of Care เนี่ยมีอะไรให้ทำเยอะนะคะถ้าหากว่าไม่มีแฟนนะคะหรือไม่มีแบบเพชรไม่มีเงินเยอะๆเหมือนพี่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็คือเติมเต็มสิ่งที่พี่ต้องการหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่จะรอให้สารการนะคะอัพเป็นเลเวล8ก่อนแล้วพี่ก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูอีกครั้งนึงนะคะคือน้องๆคนไหนนะคะถ้าเห็นพี่เล่นแล้วอยากจะมาเล่นตามนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็มีแคนด้วยนะคะนี่แต่ตอนนี้เนี่ยพี่ไม่ได้สร้างแคนขึ้นมานะคะเมื่อเรามีแคนเนี่ยเราก็สามารถนัดกันโจมตีหมู่บ้านนู้นบ้านนี้ได้นะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเล่นแล้วมาอยู่กับพี่นะคะก็ลองโหลดมาเล่นดูนะคะไม่เข้าใจตรงไหนอยากสอบถามตรงไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็คือกลับมาเล่นฟาร์มเดิมได้เถอะเดี๋ยวนะพี่เปิดตรงตั้งค่าตรงนี้หรือเปล่าขึ้นต่อแล้วมีเพื่อนหลายคนนะคะดูที่เขาเล่นกันอยู่นะคะนี่
แล้วพี่เชื่อมต่อเป็นเมลพี่อ่ะแล้วมันก็เข้าอันนี้มาเลยอ่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวใครมาถามเรื่องซูเปอร์เซลล์ของ Cat of Can พี่ก็จะขอศึกษาดูก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะถ้าหากว่าใครนะคะชอบคลิปนี้หรือว่าชอบเกมนี้มันน่าสนใจนะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบาย